สวัสดีค่ะ Melody Plus นะคะวันนี้อยากจะแนะนำทีมเบื้องหลังให้ผู้ปกครองกับนักเรียนทุกคนเห็นนะคะว่าที่ผ่านมา20กว่าปีเราทำยังไงเรามีทีมที่ซัพพอร์ตเบื้องหลังเป็นยังไงนี่คือเปิดหลังบ้านให้ดูนะคะเรามีหัวหน้าวิชาการค่อนข้างที่แบ็คกราวด์ดีมากแข็งแรงมากแล้วก็เราเคมีจูนกันติดก็คือว่าเราจะพัฒนาไปพร้อมๆกันศึกษาพร้อมๆกันเราทำในแนวทางเดียวกันตลอดเลยคือเดี๋ยววันนี้จะเปิดความลับให้เห็นนะคะเดี๋ยวขอแนะนำคนแรกเลยก็คือครูหนึ่งค่ะเป็นหัวหน้าวิชาการสอนร้องเพลงค่ะหัวหน้าวิชาการดนตรีคลาสสิกนะคะครูต้องค่ะแล้วก็หัวหน้าวิชาการดนตรีคลาสสิกครูตุ่นค่ะก็ครูซินดี้ค่ะหัวหน้าวิชาการเปียโนกับเด็กเล็กฝั่งนี้ก็มีครูอูดค่ะกีตาร์ค่ะกับครูบิ๊กค่ะคอมเพรสชั่นแล้วก็ครูแพรวค่ะถนัดเรื่องจิตวิทยาแล้วก็ครูน้ำเป็นหัวหน้าวิชาการบัลเล่ต์นะคะมีครูฝนเป็นหัวหน้าวิชาการดนตรีไทยค่ะซึ่งเราก็ทำงานเป็นทีมเดียวกันเราไม่ได้เป็นโรงเรียนที่ครูเข้ามาสอนจบแล้วไปจบภายในชั่วโมงนั้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าผลของนักเรียนเรียนแล้วจะได้อะไรแล้วอีก1ปี3ปี5ปีรุ่นหน้าเขาจะได้อะไรซึ่งพวกเราทำงานพวกนี้คือเพื่อมาเสริมให้กับครูร้อยกว่าคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะเราทำงานกันยังไงเดี๋ยวให้ทีละฝ่ายเข้ามาแนะนำกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะแพลวของผู้ในส่วนของคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองทุกคนเชื่อมั่นนะคะในคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเราที่มีระบบที่ชัดเจนนะคะโดยที่จะมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางแล้วก็นโยบายต่างๆของโรงเรียนนะคะจุดเด่นอีกอย่างนึงเลยของโรงเรียนเราก็คือเราจะให้คุณครูทุกท่านที่เข้ามาในโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิทยาสำคัญยังไงนะคะความรู้ทางจิตวิทยาทางในที่นี้เนี่ยจะลงลึกตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะรู้ว่าในแต่ละวัยมีจุดเด่นอะไรที่สำคัญควรจะใช้วิธีการพัฒนาอย่างไรที่เหมาะสมหรือว่าอย่างในเด็กเล็กนะคะจะมีเทคนิคการเรียนการสอนยังไงที่จะเอื้อให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากที่สุดและจะไปปรับใช้ยังไงถ้าเขาคุณครูจะต้องไปสอนในผู้ใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานที่คุณครูที่เข้ามาในโรงเรียน Melody Plus ทุกคนเนี่ยจะได้รับการอบรมตรงนี้นะคะและที่สำคัญเลยคือเราจะสนับสนุนให้คุณครูทุกท่านนะคะวางแผนการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนนะคะเป็นรายปีทำให้คุณครูมีทิศทางการสอนที่ชัดเจนและได้เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปชี้แจงกับนักเรียนและผู้ปกครองทำให้เกิดการร่วมมือกันสนับสนุนกันมากขึ้นในการที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีพัฒนาการได้ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยโรงเรียนจะสนับสนุนให้ครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรมต่างๆเฉพาะด้านอาจจะเป็นเฉพาะเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดนะคะโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นเราส่งครูไปอบรมกับทรินิตี้บ่อยมากทำให้โรงเรียนเราเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็สามารถส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทำให้เห็นจากคะแนนสอบต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะเรายังมีกระบวนการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนจะมีตัวแทนเป็นหัวหน้าครูหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าไป observe คลาสการเรียนการสอนของครูแต่ละท่านแล้วก็มีการพูดคุยกันเพื่อพัฒนาแก้ไขต่อไปให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะครูฝนนะคะจะดูแลส่วนของดนตรีไทยของ Melody Plus นะคะจะดูแลทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะเรื่องหลักสูตรการสอนแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนของ Melody Plus ซึ่งเกี่ยวกับดนตรีไทยทั้งหมดนะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่จะทำนะคะนอกจากการสอบการประกวดแล้วนะคะการแข่งขันต่างๆเนี่ยก็อยากจะทำดนตรีไทยรุ่นสมัยขึ้นมานะคะจะเป็นการเล่นรวมกับวงดนตรีสากลนะคะซึ่งเราคิดว่ามันจะเป็นการพัฒนาทางด้านดนตรีไทยขึ้นไปอีกนะคะก็คือสามารถที่จะเล่นเดี่ยวได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีสากลหลายๆเครื่องมือได้ด้วยเช่นกันค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับโน้ตนะคะหรือเพลงที่เราจะใช้ในการสอนเด็กๆดนตรีไทยของที่นี่เนี่ยเราก็จะเริ่มจากเพลงที่ง่ายพื้นฐานนะคะสู่เพลงระดับขั้นกลางแล้วก็สู่เพลงที่เป็นระดับขั้นสูงหรือเรียกว่าเพลงเดี่ยว
มื่อพูดถึงเพลงพวกนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการที่จะเล่นกับวงดนตรีสากลนะคะก็คือเราจะต้องหาเพลงที่เหมาะสมให้เสียงเนี่ยไปเข้ากันกับดนตรีสากลในแต่ละวงที่เราจะไปบรรเลงค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำถึงเรื่องการสอบเลื่อนชั้นของวิชาบัลเล่นะคะก่อนอื่นก็จะต้องแนะนำก่อนว่าคุณน้ำเนี่ยนะคะ เป็น Register Teacher ของ Royal Academy of Dance ประเทศอังกฤษ Register Teacher เนี่ยก็จะต้องมีการอัปเดตทุกปีนะคะครูก็จะมีสิทธิ์ส่งนักเรียนสอบเลื่อนชั้นนะคะทีนี้การสอบของโรงเรียนดนตรี Melody Plus เนี่ยเราก็จะแบ่งการสอบเป็น2แบบก็คือสอบภายในของโรงเรียนนะคะกับสอบเลื่อนชั้นของ RAD ที่จะได้ Certificate กับRAD จากประเทศอังกฤษนะคะทีนี้การสอบภายในเนี่ยเราก็จะมีเตรียมไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะสอบภายในแล้วก็สำหรับนักเรียนที่จะต้องการจะสอบ RAD นะคะคุณครูนะก็จะเป็นคนสอบให้ครูจะอินสแตนดาร์ดให้เทียบเท่ากับการสอบของ RAD นะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะขึ้นไปในชั้นสูงๆขึ้นไปค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะสอบเลื่อนชั้นในวิชาบัลเล่แล้วนะคะทางโรงเรียนก็จะมีการให้นักเรียนบัลเล่ต์นะคะได้แสดงออกได้ขึ้นเวทีการแสดงนะคะเป็นการแสดงประจำปีของโรงเรียนที่โรงเรียนจัดในสถานที่ต่างๆจะมีการพานักเรียนที่แบบว่ามีความสามารถไปแข่งขันในเวทีที่เป็นระดับprofessional ยิ่งขึ้นไปอะค่ะการแข่งขันเนี่ยนะคะจะทำให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ในการเต้นที่เป็นนักแสดงเป็นนักเต้นบนเวทีนะคะจะได้ช่วยพัฒนาการการเต้นของตัวเองให้เด็กๆมีความสุขกับการเต้นด้วยนะคะทางโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะจะมีการจัดสอบเพื่อวัดระดับนักเรียนว่าตอนนี้นักเรียนเนี่ยเรียนไปถึงไหนแล้วมีความสามารถถึงในระดับไหนเพื่อที่ว่าให้เขาก้าวต่อไปในมาตรฐานของเขาขึ้นไปเรื่อยๆอันว่าเราเนี่ยจะมีการสอบภายในซึ่งเรียกว่า pre-test ซึ่งเราจะอิงกับการสอบจริงของบอร์ดของทางอังกฤษโดยหลักเนี่ยของเราก็จะเป็นTrinity แต่เราของเราก็มีของ ABRSM หรือว่าทางบอร์ดอื่นๆด้วยคือแล้วแต่ทางนักเรียนอีกครั้งนึงแต่ว่าที่เป็นหลักก็คือ Trinity ในปีนึงเนี่ยเราก็จะมีการจัดสอบเป็น2ครั้งคือรอบกลางปีกับรอบปลายปีแล้วเราก็จะมีการจัด pre-test ก่อนที่จะให้นักเรียนไปสอบจริงแล้วก็การสอบ pre-test เนี่ยเราจะทำเสมือนจริงทุกอย่างคือจะมีเป็นลักษณะเหมือน examiner เข้ามาซึ่งก็คือจะเป็นหัวหน้าครูของเราทั้งหมดที่จะเข้ามาช่วยเป็น examiner ในห้องสอบเนี่ยก็คือจะมีการจำลองเหมือนห้องสอบจริงๆมี examiner เข้ามาจริงๆแล้วก็การวัดระดับเนี่ยคะแนนเนี่ยก็จะเป็นคะแนนตามที่สอบจริงนักเรียนก็จะได้ทราบผลว่าที่เรียนมาที่จะเข้าไปสอบเนี่ยเราจะมีได้คะแนนสักประมาณเท่าไหร่เราควรจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมแล้วก็จะเป็นฟีดแบ็กไปให้ทางนักเรียนแล้วก็กับทางครูผู้สอนว่าที่เราฝึกซ้อมมาเนี่ยเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อที่เราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกในการสอบจริงของเราถ้าได้คะแนนที่ไม่ถึงตามระดับที่เราตั้งไว้เนี่ยเราก็จะไม่ส่งสอบจริงเพื่อเป็นการการันตีว่านักเรียนเนี่ยจะสอบผ่านกันทุกคนค่ะเรื่องกิจกรรมของโรงเรียนเรานะคะเราก็จะมีกันทุกๆปีนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็น M-Face แล้วก็เมื่อปีที่แล้วนี้เป็น Battle นะคะซึ่งประสบความสำเร็จมากค่ะนอกจากที่จะแบบว่าเด็กจะได้มีพัฒนาการมากขึ้นเนี่ยมันมากกว่าการที่เขาจะคิดว่าเขามาแข่งขันกันนะคะใช่ครับเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ครองที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่า 80% เนี่ยไม่มีความรู้เรื่องดนตรีเลยเราต่างหากที่จะมีทำหน้าที่นี้เพื่อผู้ครองเท่านั้นนะครับเช่นให้น้องได้เรียนบางโรงเรียนเนี่ยก็สอนแค่ทฤษฎีหรือปฏิบัติในหลักสูตรของเขาแต่ของเราจะเพิ่มเติมในการ performance ก็คือการเล่นดนตรีจริงๆเราก็เลยจัดพวกแอคทิวิตี้ต่างๆเช่นแบทเทิลในการเล่นดนตรีจริงๆของนักดนตรีจริงๆที่เขาทำกันนะครับว่าเขาทำกันยังไงนะครับน้องบางคนเนี่ยจบมาเรียนดนตรีมาตั้งหลายปียังไม่รู้เลยว่าการเล่นดนตรีจริงๆมันเป็นยังไงตรงนี้ที่เรามองอยู่แล้วเราก็เข้าไปดูแลนักเรียนของเราทุกๆคนเลยที่เราช่วยกันอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณครูของเราก็ได้เสริมเทคนิคพิเศษสำหรับในการแข่งขันทุกๆครั้งนะคะหรือว่าจะการเป็นการขึ้นโชว์อย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยถ้าสอนไปเรื่อยๆอ่ะมันไอ้พวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกมาใช้ใช่ครับจริงๆแล้วในพวกเทคนิคพวกการเล่นจริงๆเพอร์ฟอร์มเนี่ยคุณกล้าพูดได้เลยในมหาลัยก็ไม่มีสอน
มันเป็นประสบการณ์ที่คุณครูของเรารวบรวมกันแล้วก็ช่วยแต่งเติมตรงนี้ให้น้องได้มาถึงจุดๆหนึ่งที่เขาสามารถไปต่อยอดอะไรของเขาได้ในเรื่องดนตรีแล้วเราก็เห็นว่าเด็กเก่งขึ้นจริงๆค่ะสำหรับที่เด็กที่ได้มาแข่งเก่งขึ้นจริงๆจากแบบวันแรกที่มาอาจจะแบบว่าดูเด็กมากๆเลยดูแบบมือใหม่มากๆเลยแต่พอไปถึงรอบสุดท้ายนี้ดูแบบเหมือนแบบเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ได้เลยค่ะคือเล่นขึ้นวงได้เลยขนาดคุณหนึ่งจักรวาลยังยอมรับเลยนะคะใช่ครับแล้วก็น้องๆที่เรียนในห้องแต่ละห้องแต่ละคุณครูที่เราสอนอยู่เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเรียนกับคุณครูท่านนั้นโดยลำพังจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีคุณครูคอยดูแลแล้วก็คอยต่อยอดคอยบอกเทคนิคบอกอะไรต่างๆให้คุณครูไปต่อยอดกับน้องๆได้อีกนะครับเพราะเวลาดูแลไปทั้งโรงเรียนก่อนที่จะโชว์หรือก่อนที่จะแข่งนะคะเราฝ่ายวิชาการเราก็จะช่วยดูเด็กให้ว่าเด็กโอเคหรือยังมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะไปบอกกับคุณครูที่ผู้สอนน้องๆนะคะเพื่อที่น้องจะได้พัฒนาหรือว่าแก้บางจุดให้มันเพอร์เฟกต์มากขึ้นนะคะอันนี้มันเหมือนแบบเขาได้เรียนพิเศษเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอะค่ะซึ่งมันแบบดีมากเราจะทำพวกเวิร์กช็อปอะไรต่างๆในทางเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้องๆได้อะไรจากตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วไปหาจากที่ไหนเนี่ยผมว่าค่อนข้างยากจริงๆเราให้ด้วยความเป็นประสบการณ์จริงๆนะครับค่ะก็ทาง Melody Plus ของเรานะคะให้ความสำคัญกับเด็กเล็กๆมากๆเลยค่ะเราก็เลยมีการจัดอบรมให้กับคุณครูที่สอนเด็กเล็กๆเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Music Flauto Mozart หรือว่าคุณครูที่สอน Private เป็นเด็กเล็กๆตั้งแต่ชั้นประถมวัยค่ะเราก็จะให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าการปูพื้นฐานให้กับเด็กเล็กๆ เป็นเรื่องสำคัญค่ะเขาจะต้องเก็บรายละเอียดเก็บทฤษฎีเก็บเทคนิคต่างๆให้ครบเพื่อที่จะได้เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นค่ะถ้าตัวเขาเองเนี่ยมีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วที่มันครบถ้วนการพัฒนาต่อไปในอนาคตก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็การสอบการแข่งขันหรือว่าการก้าวไปเป็นศิลปินของเขาก็จะไม่ใช่เรื่องยากค่ะเวลามีครูใหม่เข้ามาครับคุณพ่อคุณแม่ก็มั่นใจได้ครับเพราะว่าโรงเรียนเรามีการอบรมตลอดเวลามีการเวิร์กช็อปมีการถ้าครูใหม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาคุณครูที่มีประสบการณ์มาก่อนได้เขาจะมีแผนการสอนเป็นเวลา1ปีตลอดเวลาเขาก็จะสอนตามแผนนั้นได้เลยโรงเรียนเมืองที่ผ่านตอนก็จะมีการเรียกว่าดูแลครูทั้งครูใหม่ผู้ใหม่เราดูแลพิเศษแต่เราจริงๆแล้วเราดูแลผู้ใหม่ผู้เก่าเราจะมีการจัดอบรมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคุณครูที่มาใหม่เราจะมีการจัดอบรมกับคุณครูที่มาใหม่นะครับก็คืออาจจะเป็นคุณครูที่ประสบการณ์มาแล้วหรือเป็นคุณครูที่เพิ่งเรียนจบทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องปรับพื้นฐานนะครับปรับพื้นฐานให้เข้ากับวิธีทางของเมโลดี้พลัสนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสกิลด้านจิตวิทยานะครับก็คือโรงเรียนเราเนี่ยพยายามให้คุณครูทุกคนเนี่ยมีความครอบคลุมทั้งเทคนิคแล้วก็ด้านจิตวิทยาการสอนเพื่อผลที่ดีต่อตัวนักเรียนในการทำงานอย่างหัวหน้าวิชาการเมื่อออกแนวทางมาแล้วสำหรับทั้งปีบางทีหัวหน้าวิชาการก็ต้องมาตอบคำถามสำหรับครูภายในด้วยนะคะครูก็จะต้องถามว่าอันนี้เซตไว้เพื่ออะไรแล้วบางทีผู้ปกครองก็จะถามเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วครูตุ่นส่วนใหญ่เราเจอปัญหาอะไรบ้างคำถามอะไรบ้างคะอย่างเรื่องพีเทสค่ะผู้ปกครองอาจจะสอบถามว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมาสอบพีเทสด้วยในเมื่อเราก็จะต้องสอบจริงอยู่แล้วคือการสอบพีเทสเนี่ยเป็นการช่วยนักเรียนมากๆเลยค่ะทำให้นักเรียนได้ทราบถึงสถานการณ์จริงๆว่าตอนที่สอบเนี่ยมันเป็นยังไงตอนที่นักเรียนซ้อมเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยค่ะเขาจะเล่นได้ดีมากเพอร์เฟกต์มากแต่พอตอนเข้าห้องสอบเนี่ยมีนักเรียนบางคนมานั่งร้องไห้ค่ะแล้วก็กลัวแล้วก็เล่นไม่ได้เล่นผิดซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆในห้องสอบค่ะการสอบพีเทสเนี่ยทำให้น้องๆเนี่ยได้รู้ว่าอ๋อพอเขาเข้าไปถึงตอนนั้นนะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเป็นยังไงแล้วเขาจะได้ไปฝึกว่าถ้าเขาควบคุมอารมณ์ความตื่นเต้นไม่ได้เนี่ยเขาจะได้ไปฝึกมาก่อนแล้วอย่างครูบางคนก็เหมือนกันก็จะแบบเขาสอนมาดีแล้วสอนมาโอ้โหน่าจะต้องได้เต็มร้อยแล้วทำไมผลสอบที่ออกมาของพีเทสถึงได้เท่านั้นคือเขาจะไม่ได้เห็นเลยว่าตอนที่น้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะน้องเป็นยังไงน้องตื่นเต้นขนาดไหนคืออันนี้เป็นข้อดีมากๆของพีเทสเลยค่ะที่เขาที่เคยได้ยินมานะคะก็คือทำไม
น้องทำดีแล้วคะแนนต่ำจังเหมือนที่ครูตุ่นพูดเมื่อกี้เนี้ยค่ะนั่นก็เป็นอาจจะเป็นว่าเรื่องความตื่นเต้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือก็เกิดความไม่เคยชินกับคนแปลกหน้าคือไม่ใช่ครูของเขาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเกิดความไม่เคยชินกับคนแปลกหน้าปุ๊บเขาจะทำได้ไม่เต็มร้อยแล้วการที่เขาได้คะแนนน้อยอะค่ะมันไม่ใช่การจับผิดหรือการกดดันหรือการกดคะแนนนะคะมันคือการที่ทำให้น้องอะกับครูที่สอนนะคะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาเอาสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ครูผู้สอนก็จะต้องเคร่งตรงนี้มากขึ้นอันนี้มันจะเป็นผลดีตอนที่ว่าเวลาไปสอบนะคะเด็กของเราอ่ะเด็กของ Melody Plus เนี่ยจะได้ distinction เยอะมากค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นผลดีจริงๆนะคะอย่าไปว่า pretest ไม่ดีหรือว่า pretest กดคะแนนอันนี้มันเป็นความคิดที่ต้องลบออกไปเลยค่ะจากการที่ผมอยู่หน้าห้องสอบทุกครั้งที่มีการสอบเนี่ยผมจะเห็นได้ว่านักเรียนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่เราต้องพรีเทสเนี่ยเพราะว่า1ของเขาแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกในเวลาเขาซ้อมที่บ้านเนี่ยผมเขาจะมีซ้อมได้ประมาณ 100% เราจะเห็นได้แต่เมื่อเขากลับมาเล่นให้ครูฟังครูของเขาเองนะครับจะเหลือประมาณ 70% นั่นต่ำลงมาและเขาเล่นต่อหน้าคนอื่นมันจะลดไปอีก 20% เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการสอบเนี่ยคุณแม่อาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นที่บ้านเนี่ยเขาเล่นได้ 100% จริงๆใช่แต่เมื่อเขามาเจอครูแล้วก็มาเจอสถานสอบแล้วก็มาเจอบรรยากาศในการสอบแล้วเนี่ยมันจะลดลงมาประมาณ 40% ที่ผมเห็นนะครับทุกครั้งคำถามจากผู้ปกครองที่มักจะเจอบ่อยนะคะก็คือ1เมื่อไหร่ที่ลูกจะเล่นได้เป็นเพลงนะคะแล้วก็เรียนมาตั้งนานแล้วทำไมถึงยังเล่นได้ไม่เป็นเพลงสักทีค่ะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะอันนี้ก็ต้องขอตอบพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะว่าหลักสูตรของเราอะค่ะเน้นการปูพื้นฐานให้แน่นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปมีพื้นฐานที่แน่นนะคะเราก็ต้องทำย้ำในสิ่งเดิมๆนะคะจนกว่าจะเกิดความชำนาญแล้วก็ความเชี่ยวชาญค่ะน้องๆถึงจะต่อยอดไปทำได้เป็นเพลงอย่างดีนะคะซึ่งตรงจุดนี้อะค่ะมันจะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะอยากให้เห็นผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นค่ะเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่บ้านนะคะเพราะว่าเรื่องของดนตรีคือเรื่องของการเก็บชั่วโมงบินค่ะยิ่งเรามีชั่วโมงบินชั่วโมงการซ้อมเยอะมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะปกติแล้วเวลาอยู่ที่โรงเรียนนะครับเวลาคุณครูใหม่ๆหรือว่าคุณครูที่แบบว่ามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาถามพวกหัวหน้าวิชาการอะไรพวกนี้ได้ครับเรื่องกิจกรรมเรื่องคอนเสิร์ตไหนแหละที่เราจัดขึ้นมาอย่างที่เซนทันปิ่นเกล้าจะมีคอนเสิร์ตบ่อยมากครับคอนเสิร์ตด้านล่างก็จะเป็นคอนเสิร์ตแบบเป็นแบนด์เป็นฟูลแบนด์อะไรเงี้ยครับก็ต้องเตรียมการกันเยอะนิดนึงต้องนัดนักเรียนมาซ้อมครูก็ต้องมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ครูใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาหาตลอดว่าเพลงนี้ว่างไหมอะไรอย่างนี้ครับเด็กก็จะมีส่วนร่วมตลอดในกิจกรรมครับโรงเรียนเราก็ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมนะครับมันก็จะมีการอบรมพิเศษของด้านต่างๆสมมุติเรามีการจัดแบทเทิลใช่ไหมครับเราก็จะไม่ใช่แค่ว่าให้โจทย์นักเรียนไปแล้วก็ให้นักเรียนไปซ้อมตามที่เราจะมีการมาติวนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับว่าการที่เราบางทีเราไปแข่งใช่ไหมครับเราไปแข่งแล้วเราได้ประสบการณ์นั่นเองแต่ว่าบางทีเราได้แค่แข่งแล้วผู้เรียนทุกคนเนี่ยรับประสบการณ์ได้ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่เรามาจัดการเวิร์กช็อปกันหรือว่าอบรมอะไรเงี้ยจะทำให้จะเสริมสร้างประสบการณ์นะครับการอย่างเช่นอบรมการแข่งแบทเทิลเนี่ยมันจะคล้ายๆกึ่งการแข่งกันเพราะว่านักเรียนทุกคนจะต้องเจอผู้แข่งทุกคนนะครับแล้วเราก็จะมีเนื้อหาพิเศษเฉพาะแต่ละครั้งอย่างเช่นครั้งนี้เราทำเกี่ยวกับเรื่องโซโล่นะครับอีกครั้งนึงจะทำเรื่องแอดคอมอีกครั้งนึงจะทำเรื่องการรวมวงเพื่อจะแบทเทิลกันเราก็จะดูแลในทุกๆจุดของการแข่งขันทำไมเราไม่ได้ใช้ออร์แกไนเซอร์เลยเราจัดภายในเองโดยที่ว่าแบบจัดงานใหญ่ขนาดนี้ได้มันมีความลับอย่างหนึ่งนะคะจะบอกปีที่แล้วเนี่ยตอนเราจัดแบทเทิลรอบแรกเนี่ยหัวหน้าครูทั้งหมดเดินสายด้วยนะคะเดินสายที่นี่หมายถึงว่าเข้าไปที่ทีละสาขาเลยอธิบายให้กับครูทั้งกลุ่มเลย34คนต่อสาขาค่ะว่าเราจะทำอะไรสเต็ปไหนเพลงมันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงคำถามเยอะมากคุณครูเราก็เดินสายไปถึงที่เลยค่ะเพื่อไปอธิบายไม่งั้นงานไม่เกิดค่ะ
ครูที่อยู่ในทีมหัวหน้าวิชาการเราหลายๆท่านอยู่กับเราอ่ะประมาณ15-16 ปีแล้วนะคะนานมากแล้วก็ส่วนใหญ่เรามีเป้าหมายทางเดียวกันเพราะฉะนั้นทำกิจกรรมอะไรชวนให้ซอฟชวนให้เครื่องเวทีถ้ายังไม่เคยร่วมเนี่ยอยากให้เข้ามาร่วมลองดูก่อนค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขเราได้อะไรที่นอกเหนือจากดนตรีความรู้ที่นอกเหนือจากดนตรีวิทย์นายนอกเหนือดนตรีแล้วก็มีรสนิยมทางด้านดนตรีที่ดีอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะลองดูค่ะมันจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทุกคนไว้ใจพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ